อ๋อไอรีนี่เป็นใช่เป็นกระต่ายแล้วมีใครอีกก็จะมีพี่ปัดเป็นลูกแกะนะคะตัวแป๊กเป็นแพนด้าโค้ดเป็นแมวดำนะคะแล้วก็มีแชมป์เป็นกระรอกแล้วก็น้องจ๋าเป็นหนูแฮมสเตอร์ค่ะโอ้โหนี่และคำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือคาวาอี้ดีต่อใจถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลขหนึ่งของเราคุณตู่คุณนุชครับเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ความรู้สึกครั้งแรกเลยยังไม่ได้ตอบแบบเต็มๆนะเปลี่ยนได้นุชบอกว่า27เอาตามนุชเลยก็ได้ครับเท่าไหร่นะครับ27ครับ27ปีนะครับเอาล่ะนี่คำตอบแรกของคุณขอดูหน้าตรงหน่อยขอดูหน้าตรงหน่อยฮะนี่ถึงกับลุกเลยฮะเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นหน้าตรงอ่ะอุ้ยไม่ถึงหรอกไม่ถึง27หรอกไม่ถึง27ใช่ฮะอ่ะใครจะตอบก่อนดีฤทธิ์พี่ปัดดูเด็กดูมีความดูเด็กมีความน่ารักแต่ไม่น่าจะใช่เลข10กว่าก็คือแตะเลข20แล้วแหละแต่น่าจะ20ต้นๆแค่นั้นนะครับน่าจะประมาณ21ครับ21คิดเหมือนกันเลยคุณไอ้กี้ล่ะตอนเซนแรกเลยมันแตะเลข10ไปปลายอ่ะเซนแรกอ่ะตอนหันข้างอ่ะใส่ถุงน่องนะแม่ใส่ถุงน่องนะซึ่งแบบท่าทางก็ยังไม่ได้แบบโตมากด้วยอ่ะเขาไปสักเขาดูไม่ค่อยตื่นนะเขาดูแบบทำไมอ่ะเชี่ยวชาญเวทีอะไรเงี้ย19แอร์ล่ะ19คือปี1คือแอร์ว่าจริงๆแล้วรายการอาจจะหลอกคือเอาคนที่แบบว่าเหมือนอายุประมาณ20กลางๆมาทำให้ดูเด็กดูแบบใช่แอร์คิดว่า23ค่ะ23เรียกว่าแก๊งสายสืบของเราต่างคนต่างไปเลยนะเนี่ยครับมี19นะครับ21แล้วก็23คุณตู่คุณนุชคุณตอบครั้งแรกที่27ปีตอนนี้คุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยเพลงคนดัง close up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะเลือกใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีท่านนี้ไหมครับยังไม่ใช้ดีกว่าครับยังไม่ใช้ดีกว่าเอาล่ะถ้าไม่ใช้คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่27ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ24 25 22 27 27เหรอแปลว่าแก่มาดิจริงเหรอ35ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนาะโอเคไม่เปลี่ยน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 ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องกดแน่นะแน่นะหมดเวลานะครับไม่เปลี่ยนยืนยันคำตอบเดิมที่27ปีครับเอาละสิไม่เปลี่ยนแบบนี้มั่นใจแบบนี้มาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันครับผมปรัชนีหมายเลข1ครับคุณอายุ27ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะพนิตาอินทรพิมายค่ะหรือว่าไอรีฮาบิตาแลนด์ค่ะอ๋อคุณไอรีน้องไอรีนะครับน้องไอรีอายุเท่าไหร่25ปีค่ะ25ปีคุณเอกี้19 25ปีไอรีเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฮาบิต้าฮาบิต้าแลนด์ฮาบิต้าแลนด์คืออะไรอ่ะเป็นวงไอดอลค่ะเหมือนเกิร์ลกรุ๊ปสมัยเนี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นวงกาเวียไอดอลนะคะกาเวียไอดอลฝั่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหรอฮะเป็นไอดอลที่แตกต่างจากไอดอลทั่วไปตรงที่ว่าเป็นไอดอลที่เป็นแนวเซ็กซี่ค่ะอ๋อเป็นแนวเซ็กซี่ใช่ในสมาชิกในวงมีกี่คนมีทั้งหมด6คนค่ะมี6คนใช่แล้วก็ในวงก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปในแต่ละคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับก็ฮาบิต้าแลนด์นะคะมาจากคำว่าฮาบิแทตหรือว่าแปลว่าที่พำนักของเหล่าสัตว์นะคะก็แต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่ต้องเรียกว่าเหมือนคล้ายๆสัตว์ในตัวก็คืออย่างหนูหน้าเหมือนกระต่ายอ๋อไอรีนี่เป็นใช่เป็นกระต่ายใช่แล้วมีใครอีกก็จะมีพี่ปัดเป็นลูกแกะนะคะตัวแป๊กเป็นแพนด้าโค้ดเป็นแมวดำนะคะแล้วก็มีแชมป์เป็นกระรอกแล้วก็น้องจ๋าเป็นหนูแฮมสเตอร์ค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าวงนี้ก็แบบมีความมีคาแรคเตอร์ของแบบสัตว์น่ารักน่ารักอยู่ในวงด้วยแล้วโอ้โหแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงครับก็
ริ่มจากตอนที่ฝึกงานค่ะตอนมหาลัยไปฝึกงานก็มีพี่ที่ฝึกงานเขาเป็นแนวคอสเพลเราก็เหมือนแบบคุยกันถูกคอเพราะว่าคอสเพลเหมือนกันชอบอนิเมะเหมือนกันแล้วพอทีนี้เขาโพสเฟซว่าหาแบบพวกวงไอดอลแบบรับสมัครอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปนั้นตรงนั้นค่ะอ๋อแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะต้องรอติดตามต้องรอติดตามช่องทางการติดตามได้ที่ไหนบ้างค่ะช่องทางการติดต่อนะคะแฟนเพจค่ะ Habita Land นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage iri.habita ค่ะเอาล่ะใครชื่นชอบก็ติดตามผลงานของน้องไอริกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องไอริด้วยนะครับ Habita Land นะครับผมซักซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี